ไม่น่าจะเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะด่านเนี่ยมันแบบเล่นยากด้วยละมั้งโอ้แบ็กวอร์ดในตำนานก็มาท่านี้นี่คือแบบเป็นแบ็กวอร์ดแบบมินิไงโอ้โหโค้งนี้เป็นโค้งแบบงูเลี้ยวเลยครับงูไม่ใช่งูเลี้ยวงูเลื้อยคือไม่แน่จริงอย่าหาทำนะครับโค้งนี้นะใครไม่แน่จริงเนี่ยเสียคูณได้ง่ายๆเลยนะอันนี้คือแบบคือผมมันระดับแบบเซียนแล้วไงคือแบบปักดูดิคือโค้งแบบเนียนกริบเนียนกริบนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมคาเอ็กดีฟเรซซิ่ง2แล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการดีชิวชิวอีกแล้วนะครับนะ ผมคิดว่าหลายๆคนคงจะรอคอยรายการนี้นะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบรายการดีชิวๆมากเลยครับผมนะกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ให้ความสนับสนุนแก่ช่องเล็กๆช่องนึงนะครับนะผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะไม่คิดว่าทุกคนเนี่ยจะชอบรายการดีชิวๆแบบผมมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมนะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะเอาเจ้ารถ Nissan Silvia S14 มาดีพิชิวให้ทุกคนดูนะครับผมนะโอเคก็คือNissan Silvia S14 เนี่ยเป็นรถของ Nissan นะครับผมเป็นก็เป็นรถ Nissan กูจะพูดทำไมเนี่ยนะครับก็ลายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมจะเป็นลายแบบของนักแข่งแบบคนที่ชื่ออะไรวะเจมดีนหรือเปล่าเจมดีนน่าจะเจมดีนมั้งเป็นฝรั่งคือเขาแบบขับนิสสัน Silvia S14 แบบแข่งแบบฟอร์มูล่าดริฟต์แล้วก็แต่งลายนี้แหละครับผมนะมันสวยดีนะผมชอบนะแต่คือจริงๆลายนี้มันยังไม่เสร็จนะอันนี้คือผมแบบยังแต่งไม่เสร็จไงคือแบบงบไม่ถึงไงก็เลยแต่งได้ครึ่งเดียว ก็แบบเออเอามาประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับนะมันก็สวยไปอีกระดับหนึ่งอยู่นะครับนะโอเคทุกคนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะเข้าไปดิฟในรายการนี้ชิวๆกันเลยครับทุกคนไป let's go motherfucker โอเคครับทุกคนครับมาครับด่านแรกที่เราจะมาเปิดในวันนี้ก็มีชื่อว่า Milton Drive ด่านนี้ทุกคนคันนี้คือแบบเป็นรถเทียร์4นะเผื่อใครถามนะครับถ้ามีคนที่ยังมาถามผมอีกเนี่ยคือรถคันนี้เทียร์อะไรเนี่ยคือผมแบบแสดงว่าคนนั้นดูไม่ได้ดูคลิปผมนะครับคือผมบอกไปกลางคลิปอย่างนี้นะครับผมว่าไม่ได้คะแนน R1 แน่นอนปักมัวแต่พูดไอ้ชิบหายเอ้ยโอ้ดูคะแนนดิโคตรเทียเลยคะแนนโคตรเทียเลยครับมันจะได้ R1 อยู่แล้วโอ้โหแล้วกูจะซีเรียสทำไมในเมื่อเรามาดีฟชิวด่านต่อมาครับก็ผมมาด่านต่อมาครับท่านผู้ชมมีชื่อว่า Springstone ด่านที่8นะครับโอเคสวยๆไปครับเนียนชิวๆไม่ต้องกดดันนะคือผมพยายามแบบบอกตัวเองอยู่ไงว่าเวลาเล่นมาดีฟชิวๆอย่ากดดันผมไม่รู้ผมเป็นอะไรผมชอบกดดันนะเวลาผมแบบมานั่งอัดคลิปอยู่แล้วก็เล่นไปเนี่ยคือมันไม่เหมือนตอนที่ผมนั่งเล่นอยู่คนเดียวคือมันชิลมากเลยครับก็ผมก็ไม่การันตีนะว่าจะได้คะแนน R1 สำหรับด่านนี้สวยๆครับเนียนไปโค้งนี้บอกเลยว่าเป็นโค้งเนี่ยปราบเซียนที่แท้จริงผมรู้สึกว่าอย่างนี้มันเกาะขึ้นไปแล้วมันทำให้รถมันสไลด์ได้น้อยลงมันเอาไว้แข่ง XDS จะดีกว่านะโอ้แค่ 25,000 โอ้คะแนนแบบไม่เยอะเลยครับคือถ้าผมเปลี่ยนอีกอย่างเส้นนั้นมาจะได้คะแนนดีกว่านี้ผมคิดว่านะหรือว่าไม่เกี่ยวกันวะสวยงามครับสวยงามเฮ้ยกูจะได้คะแนน R1 มั้ยเนี่ยชิบหายละไม่น่าจะได้หรอกมั้งคือแบบมาดีชิวๆไงบางทีก็ชิวเกินเอาอีกแล้วเว้ยปังเหมือนตาเมื่อกี้เป๊ะเลยตาเมื่อกี้ก็เกือบได้ R1 ตานี้ก็เสือกเกือบได้ R1 เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนยางแป๊บนึงตอนแรกอ่ะ
นี่ไงนะครับผมก็มาทำให้แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากดูผมเล่นดัดคามิรุทนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับแต่ผมก็เล่นได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ยังดูที่ผมจนถึงณเวลาที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันเลยครับโอเคมาครับทุกคนรอบนี้เราก็อยู่กันในด่านแอร์ฟิลด่านที่8หรือ7 7หรือ8น่าจะ8แม่งเล่นเองก็เสียจำไม่ได้เฮ้ยๆๆๆโอ้โหคือผมไม่คุ้นทางไงประเด็นคือแบบไม่ได้เล่นมานานไงทางเส้นเนี้ยคือแบบว่าประมาณไม่เล่นมาประมาณหลายเดือนแล้วทางเนี้ยคือผมอาจจะมีแบบพลาดนิดหน่อยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือผมแบบนานผมจะมาเล่นอย่างนี้นะครับนะไอ้โค้งปากเซียนเป็นไงเป็นไงไม่เซียนจริงอย่าหาทำนะครับผมนะโค้งนี้เนี่ยอาจจะพลาดแล้วก็เสียคูณง่ายๆเลยนะคืออันนี้ผมบอกด้วยความเป็นห่วงเป็นห่วงเครียดอะไรวะบอกไว้ว่าแบบคะแนนไหลๆครับคะแนนไหลๆเนียนๆไปครับไอ้เราก็ต้องตีโค้งกว้างๆเพราะว่าทางเนี่ยเป็นทางที่เล่นง่ายนะฮะเพราะว่าทางมันกว้างชิบหายไว้วอดเลยมันเป็นลานสนามเครื่องบินที่ลานไอ้ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับพูดติดๆขัดๆไอ้เป็นไงคือไอ้ตรงเนี้ยตรงโค้งตรงเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่นึกว่ามันจะดิฟมาตรงนี้ได้ไงคือผมแบบถ้าให้ดิฟปกติผมจะดิฟตรงๆไปเลยแต่คือแบบจริงๆมันดิฟมาได้มันไม่เสียคูณนะครับทำให้เราเนี่ยได้คะแนนบวกเพิ่มไปอีกเยอะเลยนะก็ตรงนี้ก็สวยๆไปยังรอคือยังแบบเฮ้ยยิ่งชิบหายเกือบพลาดอันนี้ก็สะกิดหน่อยไม่เป็นไรเราให้อภัยได้รู้สึกว่ายางรถเราจะลื่นแปลกๆแล้วนะตรงนี้การันตีคะแนน R1 อีกละคือไม่ได้คะแนน R1 แม่งสักด่านรู้สึกว่าฝีมือผมจะรู้สึกว่าฝีมือผมจะ อ่อนลงนะครับผมนะโอ้โหแล้วมันก็จะเฉียด R1 มา3ตาละอะไรวะโอ้รู้วันนี้เป็นอะไรวะแม่งไม่ได้ R1 เลยมาครับทุกคนครับด่านต่อมาก็มีชื่อว่า Pacific Hillด่านที่5นะครับก็ด่านนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเคยเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นด่านที่แบบไม่น่าจะเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะด่านเนี้ยมันแบบเล่นยากด้วยละมั้งโอ้แบ็ควอร์ดในตำนานก็มาท่านี้นี่คือแบบเป็นแบ็ควอร์ดแบบมินิไงโอ้โหโค้งนี้เป็นโค้งแบบงูเลี้ยวเลยครับงูใช่งูเลี้ยวงูเลื้อยคือไม่แน่จริงอย่าหาทำนะครับโค้งนี้นะใครไม่แน่จริงเนี่ยเสียคูณได้ง่ายๆเลยนะอันนี้คือแบบคือผมมันระดับแบบเซียนแล้วไงคือแบบดูดิคือเขาแบบเนียนกริบเนียนกริบนะครับอันนี้ผมไม่ได้โม้นะครับเนี่ยดูดิท่านผู้ชมดูดิโอ้แม่งเกินไปบางทีนะครับเกินไปคูณเนี่ยเกินไปคูณเนี่ยพูดเยอะเกินไปนะครับก็ผมไม่การันตีคะแนน R1 อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแม่งไม่การันตี R1 สักด่านคือตกลงพี่มึงดีเก่งไหมเขาแบบท่านผู้ชมจะพูดอย่างนี้นะคิดว่านะนั่นๆๆๆแล้วก็แหกโค้งอีกแต่ผมว่าได้ R1 ดูว่ะ R1 ดูว่ะขอบคุณพระเจ้าปังมาครับทุกคนครับผมนะก็ด่านนี้ก็มีชื่อว่าซานปาเลโซด่านฟาร์มตังในตำนานของผมเองนะครับนี่ตีโค้งกว้างโอ้โหตีโค้งแบบไม่กว้างเลยคือยางมันหนึบเกินไปทำให้รถสไลด์ได้น้อยลงบวกกับช่วงล่างที่แบบเกาะถนนดีเกินไปนะถ้าใครสนใจเซจูนนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะลงขายให้ดูดิคือรถมันไปเร็วมากเลยทุกคนคือรถมันเกาะถนนดีเกินไปนะบางทีเนี่ย
ทำให้กูแม่งดิฟไม่ได้คะแนนเลยนะฮะโอ้เนียนๆไปครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบทางแบบโค้งแบบงูเลื้อยนะเออจะโค้งงูเลื้อยคือเราต้องทำเป็นท่างูเลื้อยเพื่อจะเก็บคะแนนถ้าใครคุมรถไม่นิ่งนี่คือบอกเลยว่าแบบโค้งทีนี่คืออาจจะเสียคะแนนหรือว่าหลุดโค้งไปได้ง่ายๆเลยนะนี่ก็จัดแม็กบอร์ดในตำนานเอายังไม่ถึงโค้งนี่หว่ากูก็เสียคูณทิ้งไว้ด้านหน้าจานนี่นะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาในชื่อรายการว่าดีทูชิวครับเราไม่เน้นคะแนนแต่เราเน้นท่าที่ไว้ก่อนอะไรคือท่าที่วะนี่เวกบอร์ดจะได้ใช้ก็ตรงนี้แหละนี่เป็นไงเป็นไงลำพาเป็นก็กระตุกคลิปหายไอวอดเลยเป็นเครียดอะไรเนี่ยโอ้ยรู้สึกจะหัวร้อนแล้วทุกคนคือวันนี้อะไรๆก็ไม่เป็นใจเลยดูดีดูดีโอ้โหรีบรถแม่งก็จะหลุดถนนอย่างเดียวแบ็กวอร์ดจังหวะนี้คือแบบคือเสียงในเกมกับเสียงในหูกูมันไม่ตรงกันไงทำให้กูเพี้ยนไม่หมดแล้วตอนนี้โอ้โหผมเพี้ยนไม่หมดแล้วทุกคนคือเสียงในหูกับเสียงในเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้เสียงมันไปคนละทิศคนละทางกันละหรือภาพมันกระตุกถ้าไม่เสียคูณ5นะได้คะแนนอันหนึ่งแน่ๆแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามาในชื่อรายการ Deep Chill โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรายการ Deep Chill กับเจ้ารถนิสสัน Silvia S14หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับใครที่ดูคลิปผมจนจบนี่ผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมนะที่ดูคลิปผมจนจบนะครับคือแบบผมรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยนะครับผมที่มีคนดูคลิปวิดีโอผมจนจบนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับ